สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากภาพยนตร์รักลวงหลอนนะครับเดอะคัพเปิ้ลครับครับก๊อฟพิชญาครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับครับก็วันนี้พวกเรา2คนก็มาโปรโมทเนาะมาโปรโมทหลังหนังโปรโมทหนังเรื่องรักลวงหลอนครับก็วันเราเข้าฉายวันนี้แหละนะครับ30ตุลาตุลาคมนี้นะครับอีกไม่กี่วันในอีกประมาณ6วันใช่นะครับก็จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วทุกประเทศทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศต้องบอกนะครับเป็นงานคุณภาพจริงเพราะพวกเราถ่ายหนังกันจนเราเบื่อแล้วครับครับผมก็เรื่องราวเป็นไงครับพี่ก๊อฟหนังเรื่องนี้ก็หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังผีที่มีความไม่เหมือนหนังผีทั่วๆไปเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความรักและของคู่รักเข้ามาเกี่ยวข้องกับหนังผีเรื่องนี้ครับก็จะมีความเป็นดราม่าผสมผสานอยู่ด้วยแล้วเรื่องมันจะดำเนินไปเรื่องสั้นมันคือประมาณว่าคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันกอล์ฟเล่นเป็นการนะครับส่วนเต๋าเล่นเป็นกรเป็นพี่กอล์ฟก็ในวันแต่งงานของการเนี่ยซึ่งมีอ้อมคือออมสุชานะครับยังงงนะครับแต่งงานกับการในวันนั้นแล้ววันนั้นเนี่ยก็ออมได้เจอกับศพของพี่สะใภ้ของเขาก็คือภรรยาของกรนั่นเองครับก็หลังจากนั้นเนี่ยทำให้ทุกอย่างในชีวิตของคู่รักคู่นี้เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ครับทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนพลิกผันในวันนั้นเลยทันทีครับอ้อมโดนผีเข้าใช่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วก็การก็ตกใจใช่ไหมใช่แต่ว่าที่น่าติดตามของหนังเรื่องนี้ครับก็ว่ามันจะเป็นเรื่องของความที่ตัวการเองเนี่ยไม่มีความเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณสักเท่าไหร่จะเชื่อเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นคนวัยรุ่นหัวใหม่ครับก็อย่างที่บอกว่าน่าติดตามน่าจะเป็นเรื่องของการที่คนจะได้เราพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวพูดไปมากเดี๋ยวเฉลยหมด ใช่ ก็คือให้นิดนึงแล้วกันคือเป็นเรื่องของการที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและ ความที่ตัวละครเนี่ยต้องรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ว่าจุดจบเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนไปดูคำตอบกันในหนังครับผมรับรองว่าหนังเรื่องนี้ไม่น่าเบื่อสนุกน่าตามแล้วก็สยองขวัญแน่นอนให้ง่ายคิดด้วยให้ง่ายคิดด้วยครับผมสมมติว่าถ้าคนที่เรารักที่สุดกลายเป็นคนที่เราต้องกลัวที่สุดเนี่ยเราจะทำยังไงเนาะคนดูออกจากโรงไปก็จะได้ตั้งคำถามด้วยแล้วก็คนกับผีใครน่ากลัวกว่ากันเรื่องนี้ก็จะมาบอกอีกทีนึงครับใช่ครับครับฝากด้วยนะครับสำหรับรักลวงหลอนครับ The Couple ครับครับก็ส่วนหนังเรื่องรักลวงหลอนนะครับเรามีเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยใช่เอามาแจกด้วยใช่ครับก็เป็นเพลงหยุดนะครับของ Groove Rider ซึ่งเราก็เอามาทำเป็น2เวอร์ชัน2แบบก็คือแบบนึงจะเป็นแบบเวอร์ชันหลอนเลยซึ่งร้องโดยพี่ปุ๊ครับผมใช่โอ้เท่มากใช่ก็เนิบๆนะครับก็จะดูแบบฟังตอนกลางคืนนี่คงหลอนน่าดูนะครับส่วนอีกเวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันของกอล์ฟกับออมนะครับแล้วก็เต๋าเล่นกีตาร์ด้วยคือจะเป็นเวอร์ชันที่ดูโรแมนติกน่ารักอะคูสติกมุมของพาร์ทคู่รักชายมุมพาร์ทคู่รักก็จะโชว์ให้เห็น2ความหมายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำเพลง2เวอร์ชันซึ่งจริงแล้วเพลงหยุดเนี่ยเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงแต่งงานระดับชาติก็ว่าได้นะครับเพลงชาติที่ใช้ในงานแต่งงานตลอดแต่เรามาทำเป็น2เวอร์ชันให้เห็นในมุมมองที่แตกต่างซึ่งความหมายของเพลงหยุดมันเหมาะกับหนังของเรามากๆเพราะว่าในมุมที่คำว่าหยุดเนี่ยมันสามารถเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบก็ได้หยุดชีวิตของเราไว้กับคู่รักของเราแล้วใช้ชีวิตด้วยกันตลอดไปหรือว่าหยุดความรักครั้งนี้ลงกับคู่รักของเราอะไรแบบนี้ครับก็มันก็เลยพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนคิดว่าเพลงนี้ก็จะเหมาะที่สุดกับการทำเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้ซึ่งมี MV ออกแล้วด้วยมีออกแล้วทั้ง2เวอร์ชันเลยใช่ครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับผม